สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้รับโอกาสพิเศษถือว่าจะมาถ่ายรีวิวรถถ้าตามปกคลิปก็ตามนั้นครับ CL 300คันนี้นี่เองนะครับ CL 300 CC เท่ากับ CRF 300L ของเรานะครับอันนี้เป็นพี่ที่ทำงานเขาชอบส่งสแครมเบิลนะครับสแครมเบิลก็300ก็จะมี3สีนะครับมีตัวถังตัวนี้เป็นสีเทาออกเขาเรียกเทาอะไรเทาแลมโบเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่แล้วก็มีสีส้มอีกสีนึงจะเป็นสีขาวนะครับถังสีขาวมี3สีนะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็น300 cc เท่ากันเลยนะครับนี่นะครับเท่ากับ CRF ของเรานั่นเองสำหรับใครที่ชอบสไตล์คลาสสิกแต่ว่าอยากลุยบ้างนะครับอยากลุยบ้างก็ถือว่าคันนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับใช้ในเมืองได้ออกต่างจังหวัดสบายๆนะครับขี่ทางไกลสบายมากๆสบายกว่า CRF แน่นอนนะครับเนื่องจากเบาะโอ้โหนุ่มดูรถเราบางเฉียดนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูรอบคันนะครับว่า CL 300เนี่ยมันให้อะไรมาบ้างนะครับถ้าดูตามสเปคชีตนะครับก็คืออันดับแรกล้อหน้าเป็นล้อขอบ19นะครับล้อหลังขอบ17ส่วนหน้ายางผมไม่แน่ใจน่าจะ110 110ขอบ17แล้วก็ข้างหลังเป็น150 150ขอบ17นะครับถือว่าเดี๋ยวให้ดูส่วนท้ายของรถถือว่าเป็นรถที่สวยถ้าใครที่ชอบทรงสแครมเบิลนะครับคันนี้นี่คือสุดๆอะความสวยความดูท่อขึ้นมาตรงเนี้ยสวยจริงๆครับตัวนี้ Honda เขาทำมาอีกพิกัดหนึ่งก็คือตัว 500cc ตัวนั้นจะใช้เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับของ CB500 Series นะครับ CB500 Series พวก 500X500L 500อะไรพวกนั้นนะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะถัดมานะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกขนาดใหญ่แล้วก็ให้เบรกของนิชินมานะครับนิชินแล้วก็มี ABS ทั้งหน้าหลังนะครับผมนี่ข้างหลังก็จะมีนิชินเหมือนกันนะครับ ABS หน้าหลังถือว่าปลอดภัยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวล้อล็อกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้ก็ ABS ก็ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยเรื่องของความปลอดภัยมาได้เยอะพอสมควรนะครับถัดมาให้ดูไฟหน้าละกันนะครับผมโอ้โหเป็นไฟแบบ LED รอบคันบอกได้เลยคันนี้เป็น LED รอบคันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสวิตช์กุญแจจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายของตัวถังนะครับเปิดนี่ไฟ daytime running light นะครับไฟเลี้ยวก็จะติดตลอดเวลานะครับแต่ว่าตอนที่เราเปิดไฟเลี้ยวตรงเนี้ยนี่มันก็จะกระพริบข้างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนไฟสูงข้างบนจะเป็นไฟต่ำข้างล่างก็จะเป็นไฟสูงนะครับปีติดคู่แบบนี้แล้วตรงนี้จะมีไฟพาร์ทกระพริบได้นะครับเนี่ยนี่นะครับโอ้โหเป็นรถที่คลาสสิกมากๆของ Honda นะครับถัดมาจะเป็นโช๊คแบบเทเลสโคปิกนะครับขนาด41มิลแล้วก็มียางหุ้มให้ด้วยนะครับนี่หม้อน้ำถือว่าอันนี้เขาให้มันน่าจะเป็นกาดที่เป็นพลาสติกมาให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังอยากจะเสริมหล่อให้กับ CL 300เขาน่าจะมีชุดแต่งที่เป็นพวกกันล้มนะครับแล้วก็ยืดออกมา
ช่วงนี้ครับจับกับพวกนี้แล้วก็สามารถติดสปอตไลท์ได้นะครับสำหรับสายเดินทางกลางคืนนะครับผมนี่เนาะโอ้โหแต่ที่เด่นเตะตามากๆนั่นก็คือนี่นะครับท่อทรงสแคมเบอร์เขาทำมาให้มันเข้ากับรถมากสวยงามมากๆนะครับแล้วก็สวิงอาร์มจะเป็นแบบท่อกลมนะครับนี่เนาะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าคัสตอมได้หลายแนวมากเดี๋ยวผมพาชมแบบรอบคันอีกทีนึงดีกว่าเอาแบบใครที่อยากดูแบบเต็มๆตาเนาะแบบจุใจเลยนะครับนี่เริ่มจากด้านนี้หมุนมานะครับนี่เอาแบบชัดๆกันไปเลยโอ้โหท่อสวยงามมากเอาตรงนี้จะมีพักเท้าคนซ้อนเพิ่งสังเกตเห็นพักเท้าคนซ้อนจะอยู่ตรงท่อนะครับคิดว่าคนซ้อนน่าจะต้องอาจจะร้อนนิดหน่อยนะครับนี่แต่ถ้ามุมนี้นี่คือถือว่าเป็นรถที่สวยมากๆนะครับแต่ว่าเรื่องของความสูงเบาะน่าจะประมาณ760เซนติเมตรถ้าดูตามสเปคชีตนะครับนี่ครับนี่อันนี้คือตัวรถฝั่งซ้ายคันเกียร์นะครับโอ้เป็นรถที่คลาสสิกมากๆเป็นคลาสสิกสแครมเบิลนะครับนี่เป็นด้านหน้ารถนะครับใครชอบไฟกลมนี่ถือว่าคันนี้นี่สุดๆต้องหลงรักกันละวันนี้ก็พามาชมนะครับเป็นรถของพี่ที่ทำงานอีกคันหนึ่งเนาะเดี๋ยวน่าจะได้ออกทริปด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีพี่เขากำลังสนใจอยู่กำลังจะออก CL300เหมือนกันแต่พี่จะออกสีส้มใช่ไหมครับสีส้มครับ ถังสีส้มนะครับโอ้โหเดี๋ยวได้ไปทริปด้วยกันแน่นอนครับลืมไปเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงท่อแน่นๆครับแน่นๆอันนี้เดินเบาเดี๋ยวลองสัก 4,000 รอบก็ได้พี่เกรงใจใคร CL 300 Honda สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม